สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาตะลุยโจทย์กันเนาะในวิชาฟิสิกส์ปีพ.ศ. 2552ของโควต้ามช.นะครับเขาบอกว่าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเนี่ยมีมวลและเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น4เท่าของมวลและเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ตามลำดับสมมุติพี่ให้ดาวฤกษ์เนี่ยเป็นดาวดวงที่1แล้วก็ดวงอาทิตย์เป็นดาวนี้เขาพูดถึงมวลตัว m ใช่ไหมครับเขาพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางตัว d ใหญ่แล้วเขาถามถึงความหนาแน่นก็คือโลละกันพี่ใช้โลละกันถ้าใช้ d อีกเดี๋ยวมันจะซ้ำกับ d ใหญ่เนาะเราสังเกตอะไรไหมข้อนี้มีสูตรอยู่แค่ว่าอะไรโลเท่ากับ m ส่วน v โดยที่ v ของทรงกลมเนี่ยเราจะต้องจำได้ว่า v ของทรงกลมเป็นอะไรครับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรว่าโลเท่ากับ m ส่วน4ส่วน3พี่ปิ้น3ขึ้นไปข้างบนนะครับพาย r กำลัง3ข้อนี้ตัวไหนเป็นค่าคงที่บ้างโลเปลี่ยนไหมเปลี่ยน3กับ4เป็นค่าคงที่ตัดทิ้งแน่นอนพายเป็นค่าคงที่ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราเหลืออยู่แค่นี้ก็ถามว่าดาวฤกษ์มีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของดวงอาทิตย์ก็ถาม4โล1ส่วนโล2เท่ากับอะไรก็เท่ากับ m 1ส่วน r 1ยกกำลัง3คูณกับ r 2ยกกำลัง3ส่วน m 2ถูกไหมเขาบอกว่าดาวฤกษ์มีมวลเป็น4เท่าของดวงอาทิตย์ก็แสดงว่าอันนี้เป็น2 m 2ส่วนด้วย m 2คูณกับและเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น4เท่าเอ้ยเป็น2เท่าพี่ถามก่อนเส้นผ่าศูนย์กลางกับ r มีความสัมพันธ์กันยังไงเออตรงนี้เป็น4อ่ะขอโทษแล้วพี่ถามว่า r กับ d มีความสัมพันธ์ยังไง r เท่ากับ d ส่วน2แต่2ที่ถูกตัดไหมเป็นค่าคงที่ไหม2เนี่ย2ไม่ใช่ค่าคงที่หรอเปลี่ยนดาวปุ๊บเป็นหาร3ไหมไม่เป็นหาร5ไหมอ้าวแล้วตรงไหนที่ไม่ใช่ค่าคงที่ก็ตัด4ค่าคงที่ตัดทิ้งอ่ะก็มัน3กับ4เนี่ยเพราะฉะนั้น d กับ r เราแทนกันได้เลยนะเวลาไปทำโจทย์เปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า r 2เนี่ยก็ยกกำลัง3ส่วน r 1เป็นกี่เท่านะ2เท่าก็เป็น2 r 2แล้วทั้งหมดยกกำลัง3 m 2ตัด m 2ทิ้งแล้วก็เป็น4ส่วนอะไรครับ8ใช่ไหมก็คือตอบเลย 0.5 เท่าข้อ12นะครับเขาบอกว่าจากรูปกล่องมวล M1 เท่ากับ100กิโลกรัมถูกดึงให้เคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร่งขนาด A1 6เมตรเปอร์เซกสแควร์โดยมวล F ทำให้กล่องมวล M20 กิโลกรัมถลายไปบนกล่องมวล M1 ด้วยความเร่ง A2 เท่ากับ4เมตรเปอร์เซกสแควร์ถ้ามีแรงเสียดทานระหว่างผิวของกล่องทั้ง2จงหาขนาดของแรงในหน่วยนิวตันที่กระทำต่อกล่องมวล100กิโลกรัมไอ้เจ้านี่ออกแรง F ถูกไหมถ้าวัตถุไปพยายามไปทางขวา F2 จะไปทางไหนครับสายแสดงว่าแรงเสียดทานระหว่าง M1 กับ M2 ต้องไปทางขวาอันนี้คือ F เล็กถูกไหมทีนี้เวลาเราหา F เล็กเนี่ยเขาถามว่า F ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ป่ะถ้าเรามองที่มวลก้อนที่1ถ้าพิจารณาที่ M1ซิกมา F เท่ากับ MA ใช่ไหมก็จะกลายเป็น F เนี่ยพื้นมีแรงเสียดทานไหมไม่มีพื้นไม่มีแรงเสียดทานก็จะกลายเป็น F ใหญ่บวก F เล็กเท่ากับ MA ถูกไหมซึ่ง F เล็กเราก็ยังไม่รู้ก็เลยไปหาที่ M2
ซิกมา F เท่ากับ MA ที่ M2 มีแรง F ตัวเดียวที่ทำกับมันก็คือ F เล็กเท่ากับ M2 A2 M2 เป็นเท่าไหร่20 A2 เป็นเท่าไหร่4ชัดแสดงว่า F เล็กเป็นเท่าไหร่80นิวตัน F บวกกับ80เท่ากับ M1 เป็นเท่าไหร่100 A1 6แสดงว่า F2 ตอบเท่าไหร่520นิวตันหนังสือบางเล่มจะเฉลย680เพราะไม่ใช่เขาเฉลยเป็น680เพราะว่าเขาให้ F เนี่ยมันไปทางซ้ายแต่เราต้องนึกถึงหลักความจริงว่าเวลาเราดึง M1 ไปทางขวาเนี่ย M2 ต้องถลายไปทางไหนสายเพราะฉะนั้น F เนี่ย F เล็กเนี่ยต้องไปทางไหนขวามันต้องสวนทิศกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเพราะฉะนั้นหนังสือบางเล่มที่เฉลย680ผิดนะครับให้ระวังข้อนี้ด้วยดูข้อ13นะครับเขาบอกว่ากล่องมวล2กิโลกรัมกว้าง2เมตรยาว2เมตรสูง4เมตรอยู่บนรถบรรทุกจงหาความเร่งสูงสุดของรถบรรทุกที่สามารถวิ่งได้โดยที่กล่องไปไม่ล้มลงในหน่วยเมตรต่อวินาทีกำลัง2ให้คิดว่ากล่องล้มก่อนที่จะถลายสรุปก็คือกล่องต้องถ้ากล่องไม่ล้มแสดงว่ากล่องถลายไหมไม่กล่องไม่ล้มกล่องก็ต้องไม่ถลายเพราะเขาบอกว่าล้มก่อนถลายการที่ล้มหรือไม่ล้มเนี่ยเป็นเรื่องอะไรโมเมนต์ Moment, ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมมติว่านี้เป็นพื้นรถเอากล่องไปวางไว้รถวิ่งไปทางขวาใช่ไหมกล่องเวลากล่องล้มกล่องมันล้มมาทางนี้ใช้จุดฐานด้านที่มันจะล้มนั่นแหละในการเทคโมเมนต์เทคลงไปตรงนี้ จำไว้นะครับล้มตรงจุดไหน N จะเลื่อนมันอยู่ตรงนั้น F จะเลื่อนมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะหายไปซะเหมือนอย่างเงี้ยสมมุติว่าพี่มีมือถือใช่ไหมเงี้ยอันนี้เป็นมือถือผมพี่ขับรถไปมือถือเวลาจะล้มมันจะลงเงี้ยแล้วจุดสุดท้ายที่มันอยู่บนผิวคือจุดตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งแรงเสียดทานแล้วก็แรงปฏิกิริยา N เนี่ยจะมาอยู่มุมที่มันจะล้มนั่นแหละนี่คือทริคในการทำข้อสอบทุกข้อทุกเรื่องนะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืออะไร mg ถูกไหมเหลือ mg ตัวเดียว mg เปลี่ยนทิศได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับ mg เปลี่ยนทิศไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำอะไรดีเขาให้หาความเร่งแสดงว่าจุดหมุนจากตรงนี้ถึงตรงนี้กล่องสูงเท่าไหร่ครับ2แสดงว่านี่เป็นแล้วจากจุดหมุนถึง MG ลงเนี่ยเป็นเท่าไหร่1ถูกไหมเพราะกว้าง2ยาว2อ่ะแสดงว่าเป็น1ก็ใช้ M ทวนเท่ากับ M ตามทีนี้เรามองนะถ้าสมมติพี่เทคโมเมนต์ลงไปที่จุดนี้มันจะเหลือแรงกี่แรงหาได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเลื่อนจุดหมุนมาตรงนี้จุดหมุนตรงนี้ก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนจุดหมุนมาที่จุดสีฟ้าก็คือต้องจุด 4G จุดนี้แทนให้จุดหมุนไว้ตรงนี้แล้วมันจะมีแรง2แรงก็คือ N กับ F เล็กที่กลายเป็นแรงทวนกับแรงตามนะครับ n เนี่ยคูณกับอะไรครับแรงไอ้ n เป็นแรงตามเนาะ n f เล็กเป็นแรงทวน f เล็กคูณกับอะไร2 f เล็กคูณกับ2ถูกไหม n คูณกับอะไรครับ1 n คูณกับ1แต่ทีนี้เราเห็นไหม n เนี่ยเท่ากับอะไรครับ mg แล้วคูณกับ1ใช่ไหม F เล็กเนี่ยถ้าเรามองว่าวัตถุกำลังไปทางขวาซิกมา F เท่ากับ MA F เล็กก็เท่ากับอะไรครับ MA ใส่ไป MA แล้วคูณกับ2ตัดและตัด A จึงเท่ากับ G ส่วน2ได้5เมตร per sec squareเขาบอกว่าสถานีอวกาศที่มีลักษณะคล้ายวงล้อขนาดใหญ่
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง200เมตรจะต้องหมุนเพื่อให้เกิดสภาพโน้มถ่วงขนาด4เมตรเปอร์เซกสแควร์ต่อนักบินอวกาศที่อยู่บริเวณขอบนอกของสถานีจงหาความถี่เชิงมุมในการหมุนของสถานีอวกาศที่จะทำให้เกิดสภาพโน้มถ่วงนี้ความถี่คือตัวแปรอะไรครับ F พอสนใจ F เนี่ยของเรื่องการหมุนดูนะวิธีคิดสูตรเขาสนใจอะไรก่อนความถี่คือตัวแปร F จะต้องหมุนเห็นไหมมันจะมีคีย์เวิร์ดที่บ่งบอกว่าใช้เรื่องไหนแล้ว F สัมพันธ์อะไรกับการหมุนเวลาหมุนเกิดความอะไรความเร็วแรงหนีศูนย์กลางเพราะฉะนั้นพอเป็นความเร็วคือตัวแปรโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับอะไร2ไพ f นี่คือวิธีการหาเขาเรียกว่าอะไรวิธีการหาสูตรที่จะเอามาใช้ให้ได้นะครับแล้วทีเนี้ยเราจำได้ไหมถ้าเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีสูตรโอเมก้าสำหรับการทำสปริงกับโอเมก้าสำหรับการทำเชือกหมุนน่ะจำได้ไหมโอเมก้าเท่ากับอะไรโอเมก้าเท่ากับรูทีส่วนไอมิวรูทจีส่วน L กับรูทเอ็มส่วน K ได้มันค่าจำได้ไหมค่าเท่ากับอะไรที่ที่ MK T เท่ากับ2ไพสแควร์รูท M ส่วน K อันนี้คือค่าถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เราจะหาแค่ตัวแปรโอเมก้าก็เลยตัด2ไพทิ้งเพราะฉะนั้นโอเมก้าก็เลยเท่ากับรูท m ส่วน k หรือเท่ากับรูท g ส่วน l ซึ่ง g ในที่นี้ก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางและ l ก็คือรัศมีเพราะว่าเวลาเราหมุนด้วยเชือกเนี่ย l กับ r คือตัวเดียวกันจริงไหมเราจะใช้ความยาวเชือกแทนรัศมีเวลาหมุนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะใช้สูตรโอเมก้าเท่ากับอะไรครับรูท g ส่วน l ตัวนี้ในการคิดแล้ว g ตรงนี้เป็น g ที่เขาต้องการก็คือขนาด4เมตรเปอร์เซกสแควร์ใช่ไหมเราก็เลยได้ว่าโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูทเรารู้มวลไหมเรารู้เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือรัศมีไกลๆจริงไหมเรารู้ความเร่งก็คือตัว g ไงตรงนี้ลืมเขียนเปลี่ยนก่อนตรงนี้กลายเป็น2 pi f เท่ากับ root g ส่วน l 2 pi f เท่ากับ root g เป็น4 l ก็คือ100ถอดออกมาได้เท่าไหร่ครับ2ส่วน10 0.2 หาร2 piเนี่ยคิดดูเถอะแล้วคิดเลขคิดว่าถึงทำถูกทุกคนอะคิดว่าจะฝนเหมือนกันไหมตอบเขาตอบเนี่ยหนึ่งส่วนสิบพายแล้วเวลาฝนนั่นแหละตัวใครตัวมันข้อ15 เมื่อนำต้อมเสียงที่สั่นด้วยความถี่500เฮิรตซ์ตัวแปรอะไร F แต่ถึงสูตรจะปัญญาอ่อนแต่มึงต้องรู้นะว่าตัวแปรนั้นคืออะไร F นะครับไปจอดที่ปากของหลอดแก้วปลายปิดให้นึกถึงหลอดดังครั้งแรกหน้าตาเป็นไงถ้าปลายปิดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าปลายเปิดดังครั้งแรกจะเป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมมันจะต้องดังกับดังหลอดเนี่ยมันจะดังที่ไหนมันจะดังที่รูเปิดเพราะฉะนั้นถ้ามี1รูเปิดมันจะดัง1ครั้งถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่อปลายเปิด2ฝั่งก็ต้องดังหัวกับท้ายเห็นมั้ยถ้าท่อปลายปิดก็ดังแค่ฝั่งเดียวแล้วครั้งที่2มันจะเหมือนกันหมดก็คือให้ครบรูอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นเงี้ยอย่างเงี้ยอ้าบนอ้าล่างแล้วจะกลายเป็นรูตรงกลางเพิ่มขึ้นมานี่คือดังครั้งที่2เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการจําของเรื่องท่อพวกนี้แต่ข้อเนี้ยส่วนใหญ่รู้มั้ยมช.ออกมาปลายปิดแม่ง7 8ปีซ้อนเงี้ย
พราะฉะนั้นก็จะจำรูปนี้ไปเลยเพราะเขาคิดว่าเด็กจะผิดแค่นี้ทีนี้เขาบอกไปจ่อที่ปากของหลอดแก้วไปปิดดังรูปจะต้องเติมน้ำลงไปในหลอดแก้วอย่างน้อยกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่ไงเล่นคณิตศาสตร์ละโวลูม v คืออะไร v เท่ากับ a คูณ h พื้นที่ตรงนี้มันให้มาละเนี่ยพื้นที่หน้าตัด10ตารางเซนติเมตรหลอดนี้ยาว20ให้ v มาสังเกตดูนะครับดังไม่ดังเนี่ยคือแลมดารู้ v รู้ f ใช้อะไรได้ละ v เท่ากับ f แลมดาดูนะ v เท่ากับ f แลมดา304 350ใช่ไหมหารด้วยอะไร500เด็กๆก็จะได้อะไรออกมาแลมดาซึ่งแลมดาตรงนี้จะเท่ากับ 0.7 เมตรหรือ70เซนติเมตรอันนี้คือสูตรปัญญาอ่อนแรกที่เราต้องใช้ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าปกติออกจากหลอดเขาบอกไหมว่าดังกี่ครั้งถ้าไม่บอกแสดงว่าดังกี่ครั้งครั้งเดียวพี่ก็ไม่รู้แหละตรงนี้สูงเท่าไหร่พี่ถมน้ำลงมาแล้วดังหนึ่งครั้งไหมฟึบฟึบแล้วเวลาดูรูปอันนี้อย่างเงี้ยเวลาเรานับให้นับข้างใดข้างหนึ่งจะซ้ายก็ซ้ายจะขวาก็ขวาฟึบหนึ่งครั้งเนี่ยคือมันเป็นกี่ส่วนของแลมดา1ส่วน4ถูกไหมเพราะว่าถ้าเรามองแลมด้าแลมด้าเป็นนี้ถูกไหมพี่ตัดมาฟึบเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็คือรูปนี้แสดงว่าโจทย์กำลังหาว่าแลมด้าส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น70ส่วน4ตอบเท่าไหร่อ่ะติดไว้ไม่รู้อ่ะอันนี้ละกันอันนี้คือตัว h แต่เขาต้องการหาอะไรปริมาตร v เท่ากับ a คูณ h a เป็นเท่าไหร่ครับ20ฮะ ก็เป็น10แต่ตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่20 70ส่วน4แต่ข้างล่างอ่ะที่เราจะต้องเติมน้ำเป็น20ลบ70ส่วน4แล้ว a เป็น10ถูกไหมครับก็คูณกับ10ส่วน4เท่าไหร่25ลูกบาศก์เซนติเมตรมาดูกันนำก้อนอลูมิเนียมมวล500กรัมนะครับอุณหภูมิ327องศาเซลเซียสจุ่มลงน้ำที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่เป็นฉนวนจากนั้นปิดภาชนะด้วยฝาฉนวนก็คือเขากำลังจะย้ำว่าไม่มีการที่ความร้อนภายในจะสู่ภายนอกและภายนอกจะสู่ภายในแสดงว่าข้อนี้ถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็คือเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวลดจงหาว่าอุณหภูมิสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ก้อนอลูมิเนียมกับน้ำก้อนอลูมิเนียมอุณหภูมิ327องศาน้ำอุณหภูมิ27องศาใครอุณหภูมิเพิ่มครับน้ำแล้วอะไรอุณหภูมิลดก้อนอลูมิเนียมแสดงว่าตัวนี้เป็น H2O ส่วนนี้เป็น Al เดลต้าคิวมีสูตรว่าไงนะก็เป็น mc delta t เท่ากับ mc delta t ทีนี้อลูมิเนียมมี500กรัมโอเคเราใส่ไป500กรัม c อลูมิเนียมเป็นเท่าไหร่ครับ 0.9 ถูกไหม delta t ก็คือเอาตัวมากลบด้วยตัวน้อยก็คือ327ลบออกด้วย t ส่วนน้ำเนี่ยเขาบอกปริมาตรน้ำ d เท่ากับ m ส่วน v m เท่ากับ dv d เป็น1 v เป็น 1,000 เพราะฉะนั้นข้อนี้มวลก็คือ 1,000 ด้วยพี่ไม่เปลี่ยนหน่อยตัวนี้เป็นกิโลกรัมเพราะตรงนี้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรมันจะตัดกันได้พอดีลูกบาศก์เซนติเมตรจะคู่กับกรัมนะจำไว้คู่กับกรัม c น้ำเป็นเท่าไหร่ครับ 4.2 ก็ใส่ไปเลย 4.2แล้วเดลต้าทีก็จะเป็น t ลบ27อย่าลืมนะต้องเอาตัวมากตั้งแล้วลบด้วยตัวน้อยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มจาก27แล้วไปอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจจะสมมติ50ก็ต้องเป็น50ลบ27
ในขณะเดียวกันนะครับ50เป็นอุณหภูมิสุดท้ายใช่ไหม327เนี่ยมันมากกว่า50อยู่แล้วอย่าลืมนะตรงนี้ที่เหลือเป็นเรื่องของการใช้เครื่องคิดเลขเลยแต่อย่างเงี้ยตัดได้อะไร2ใช่ไหมแล้วทศนิยม1ตำแหน่งก็ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า t-27 เนี่ยคูณกับอะไรครับ82จับเท่ากับอะไรครับ9ที่คูณกับ327เนี่ยแล้วลบออกด้วย t 9หาร82ลงตัวไหม84เออ84ลงตัวไหมไม่ลงก็ใส่ไป84 t ลบกับอะไรเข้าสองสองหกแปดลบเก้าทีเอาเก้าย้ายจากลบมาเป็นบวกเป็น93ทีเท่ากับสี่ห้าห้าเจ็ดหารเนี่ยเลขลงตัวตอบ56องศาเซลเซียสข้อ17นะครับเขาบอกว่าแท่งโลหะมวล2กิโลกรัมเนี่ยมีความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.5 นำไปแขวนไว้กับตาชั่งสปริงและจุ่มน้ำในบิ๊กเกอร์ซึ่งมีมวล1กิโลกรัมและบรรจุน้ำไว้2กิโลกรัมมวลอยู่นี่ใส่แก้วนี่เห็นไหมก็เติมน้ำซึ่งวางอยู่บนตาชั่งเขาถามว่าตาชั่งจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ข้อนี้เวลาเราพิจารณาเราอยากรู้ว่าตาช่างมันเท่าไหร่นะตาช่างเข็มตรงนี้คือตัว n เวลาเราคิดตัว n ที่ดันขึ้นเราต้องหาให้ได้ว่าตัว n ที่ดันขึ้นเนี่ยเมื่อรวมของแก้วทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ออกว่าการที่ n จะดันขึ้นเนี่ยมันต้องเท่ากับสัพเพเหระของข้างบนเนี่ยแล้วดันลงถูกไหมเรามาหากันว่าในก้อนแก้วเนี่ยในแก้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกับมันบ้างสมมุตินี่เป็นมวลถูกไหมครับจมน้ำมิดเลยมีเชือกด้วยอย่างแรกที่ดันลงเนี่ยคือ mg ของอะไรครับ mg ของน้ำบวก mg ของอะไรแก้วแล้วก็ต้องบวกกับอะไรเขาบอกจุ่มน้ำในบิ๊กเกอร์ซึ่งมีมวล1กิโลกรัมและบรรจุน้ำไว้2กิโลกรัมบิ๊กเกอร์ก็มีน้ำหนักน้ำก็มีน้ำหนักได้ละ2อันและอันสุดท้ายเป็นอะไรของมวลหรือแท่งโลหะซึ่งแท่งโลหะเนี่ยเราต้องคิดต่างหากอันนี้เป็น mg โลหะถูกไหมซึ่ง mg โลหะมันจะมีค่าเท่ากับ mg โลหะแล้วลบออกด้วยอะไร fb เพราะโลหะเนี่ยมันโดนน้ำพายุไม่อยู่มันไม่ได้ลงมาเต็มพี่ถามหน่อยการที่ ก้อนโลหะเนี่ยมีสปริงกับไม่มีสปริงต่างกันไหมจริงๆมันต่างนะแต่พอดีข้อนี้เขาไม่ได้ให้อะไรเกี่ยวกับสปริงมาเลยสังเกตปะเราจึงตัดทิ้งไม่ใช้จริงๆตรงเนี้ย mg โลหะถ้าพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้ลบ fb นะแต่ mg โลหะมันมีค่าเท่ากับอะไร
FB ต่างหากตรงนี้เท่ากับ FB เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า N เท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ MG ของน้ำบวกกับ MG แก้วแล้วก็บวกกับ FB หาได้ก็คือจบอย่าง MG น้ำเนี่ยเป็นเท่าไหร่2คูณกับ10ถูกไหม MG แก้วก็คือ1คูณกับ10ได้เป็นเท่าไหร่30แล้วบวกกับ FB FB คืออะไรสูตรว่าอะไรนะโลวีจมจีซึ่งมันจมมิดไหมครับมิดก็เท่ากับ30บวกกับโลคือเท่าไหร่โลน้ำมันคือโลของวัตถุใช่ไหมมันต้องเป็นน้ำสิถูกไหม 1,000 V อ่ะรู้ไหมไม่รู้เลยต้องใช้สูตรเลยครับ D เท่ากับไอ้โลเท่ากับ M ส่วน V ใช่ไหมโลเท่ากับ M ส่วน V V ก็เลยเท่ากับ M ส่วนโลแต่ตรงนี้มันเป็นของอะไรโลหะ M โลหะเป็นเท่าไหร่2โลโลหะก็เป็น 2.5คูณ10กำลัง3จำไว้นะถ้าเห็นเขาว่าจำเพาะให้เอาเลขเนี้ยคูณกับ10กำลัง3ไปเลยอย่าลืมนะครับแล้วก็คูณกับ10ตัดและตัด 2.5 ตรงนี้1ได้4 4 2 8ตอบ38นิวตันประเด็นคือปกติตาช่างมีหน่วยเป็นอะไรกิโลก็คือตอบ 3.8 กิโลกรัมเดี๋ยวตอบ38นิวตันนะจบเลยนะครับเพราะว่าตาช่างใช้ช่างอะไรช่างมวลมาทำข้อ18นะครับจากรูปวงจรกำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E เท่ากับ9โวลต์และตัวต้านทาน R1 R2 R3 มีความต้านทาน3กิโลโอห์มดูหน่วยดีนะจงหาว่าขนาดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R2 เป็นเท่าไหร่ข้อนี้เวลาทำจำนะครับเวลาเจออะไรก็ตามถามหาอะไรก็ตามหาอะไรรวมก่อนไอรวมนะครับหาไอรวมก่อนก็ใช้สูตร V รวมเท่ากับ I รวม R รวม V กับ E นี่เป็น the same ghost ผีตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น9เท่ากับ I รวม R รวมเป็นเท่าไหร่3 3 3 4.5 เนาะ3กับ3หาร2ได้ 1.5 1.5 บวก3เป็นเพราะฉะนั้น i รวมเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 2มิลลิแอมป์ใช่ไหมมิลลิแอมแปร์ที่นี่เราดูนะดูบนกระดานก่อนมันวิ่งออกมาตรงนี้2อันนี้ก็เท่าไหร่2พอตรงนี้ปุ๊บซ้ายกับขวา r เท่ากันแสดงว่ามันไหลฝั่งละ1แอมแปร์1แอมแปร์ตอบแล้วครับ i r 2ตอบ1มิลลิแอมแปร์จบมาดูข้อ19นะครับเขาบอกว่ากันวานอมิเตอร์มีความต้านทาน20กิโลโกอห์ม Rg นะครับทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด20ไมโครแอมแปร์ Ig อะไรก็ตามเป็นของกันวานอมิเตอร์ใส่ตัวแปร์ g ให้หมดต้องการต่อกันวานอมิเตอร์จะต้องต่อความต้านทานกับกันวานอมิเตอร์นี้เท่าใดในหน่วยกิโลโอห์มจึงจะสร้างโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์คือวัดอะไรกระแสไฟฟ้าจำไว้นะถ้าจะวัดหาโวลต์มิเตอร์เนี่ยให้เอา RS มาต่อกับ RG อันนี้พี่ย้ำหลายรอบแล้วนะอันนี้คือเอ้ยโวลต์มิเตอร์ขอโทษโวลต์มิเตอร์ต้องต่ออนุกรมแสดงว่าอันนี้เป็นมัลติพลายเออร์ส่วนตรงนี้เป็น RG R ตัวนี้เขาถามว่าเป็นเท่าไหร่ที่วัดความต่างสายได้สูงสุด1โวลต์เขาสอนอยู่ V เท่ากับ I R แต่ว่า I เนื่องจากว่ามันต่ออนุกรมเราจะถือว่ามันเท่ากันหมดถูกไหมเราต้องการวัดเท่าไหร่1โวลต์ใส่ไป1โวลต์ IG เป็นเท่าไหร่ครับ20คูณ10กำลังลบ6 R ก็เป็น20คูณ10กำลัง3แล้วบวกกับ R multiplier คือ R ที่เอาต่อเพื่อหาโวลต์มิเตอร์มัน
ติ prior plier นึกออกแล้วเออถ้าทำบน i meter จะเป็นชันเนาะตัว rs นะครับตัวนี้เราก็ไปคำนวณหาค่า r ออกมาอันนี้ย้ายลงไปหารเป็น1คูณ10กำลัง6หาร20เท่ากับ20คูณ10กำลัง3บวกกับ r อันนี้ทันเนาะเอา20กำลัง6เนี่ยเอ้ยเอา10กำลังลบ6ย้ายลงไปหารแล้วก็ปิ้นขึ้นก็เป็น 100,000 หาร20เท่าไหร่ 50,000 50,000 ใช่ไหมลบ 20,000 r ก็เลยตอบ30แต่เขาต้องการหน่วยกิโลใช่ไหมตอบ30นี่เพราะต้องการหน่วยกิโลโอห์มมาดูข้อ20กำหนดให้นิวเคลียส RN คืออะไรอ่ะจำได้ไหม RN คือสูตรของอะไรเรดิออนเรดิออนนะครับ222 86จริงเหรอพูดเล่นมีค่าครึ่งชีวิต4วันถ้ามีเริ่มต้นอยู่16กรัมผ่านไป12วันจะเหลืออยู่กี่กรัม16ลดมา10 12หาร4ผ่านไปกี่ฮาฟไลฟ์3ก็8ก็4ก็ตอบ2กรัมถ้าเขาถามว่าหายไปเท่าไหร่ล่ะหายไป14เนาะอย่าลืมนะครับอ่านโจทย์ดีๆนะบางปีโคตรง่ายแต่มันถามว่าหายไปเท่าไหร่แล้วดันตอบตัวที่เหลือนะครับมาดูข้อ82ลากกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นที่สูงที่มีพื้นผิวหยาบด้วยอัตราเร็วคงที่ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้งานจากแรงปฏิกิริยาแนวตั้งฉากที่ทำกับกล่องมีค่าเป็นบวกงานจากแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากที่กระทำกับกล่องมีค่าเป็นบวกไม่รู้สมมติว่าอ่านแล้วงงข้ามพลังงานสักโน้มถ่วงของกล่องเพิ่มขึ้นพลังงานสักโน้มถ่วงก็คือ mgh มันขึ้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งเยอะจริงไหมจริงจริงงานทั้งหมดที่กระทำต่อกล่องมีค่าเป็นศูนย์ไม่จริงปกติ w เนี่ยเท่ากับ fs งานทางฟิสิกส์นะเท่ากับ fs ใช่ไหมแล้วข้อนี้อัตราเร็วซิกมา f เท่ากับอะไร0 0มั้ย0ถูกก็ได้ใช่มั้ยงานทางฟิสิกส์ไม่ใช่งานชีวิตจริงทําแค่ออกแรงก็เหนื่อยแล้วจะตั้งฉากจะทิศไหนก็เหนื่อยหมดมีงานหมดอ่ะงานที่ใช้ในการลากกล่องมีค่าเป็นบวกถูกเพราะว่างานที่ใช้ในการลากกล่องคืออย่างนี้แรงเครื่องยนต์ดึงไปทางนี้แล้ววัตถุก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น F กับ S มีทิศเดียวกันมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ผิด ข้อนี้มีค่าเป็นบวกผิดครับเพราะว่าในงานที่ทำในแนวตั้งฉากเนี่ยมันคือตัว N นี้ใช่ไหมแล้วเวลาเคลื่อนที่ไป S มันเป็นนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่า N กับ S เป็นไงตั้งฉากงานตรงนี้ต้องเป็น0ถึงจะถูกข้อ83รถยนต์ขนาด4ที่นั่งชนกับรถบรรทุก6ล้อหลังการชนแล้วทั้ง2ติดกันไปข้อความใดถูกต้องชนติดกันไปจำสูตรได้ไหมหมู1บวกหมู2เท่ากับหมู MV รวมถูกไหมรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมากที่สุดจริงไหมไม่จริงไม่จริงรถบรรทุกมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมากที่สุดไม่จริงรถทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากันถูกต้องตอบข้อ3ไม่อยู่ข้อ4เหรออัดอยู่อย่าให้เพื่อนขายหน้ามาดูข้อ84นะครับทรงกลมตันและทรงกลมกลวงเนี่ยมีมวลและรัศมีเท่ากันถ้าปล่อยวัตถุทั้งสองให้กลิ้งโดยไม่ถลายจากด้านบนพื้นเอียงพร้อมกันวัตถุใดจะถึงด้านล่างก่อนกลมตันทรงกลมตันเพราะอะไรครับทำบ่อยครับจริงเหรอเพราะว่าอย่างนี้ทรงกลมเนี่ยที่ทรงกลมตันมันมาถึงก่อนมันเป็นเพราะว่าจากสูตรนี้ครับค่า i ครับปกติอะ mgh เนี่ยสมมติว่าเวลามันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันหมุนลงมาจากจุดนี้ถึงจุดตรงนี้มันกลิ้งลงมาถูกไหม mgh จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง
mv กำลัง2แล้วก็บวกกับ12 i omega กำลัง2ซึ่งเราจะสังเกตว่ามวลเท่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นความเร็วเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต่างตัดทิ้งความเร็วเท่ากันเพราะฉะนั้นโอเมก้าเท่ากันไม่ต่างตัดทิ้งมันต่างกันที่ตัว i เพราะว่า i ของตันน่ะมันมากกว่ากลวงสุดท้ายกลมทรงตันเลยมาถึงก่อนจบนะครับง่ายๆก็คือว่าตัวไหนแน่นๆเนี่ยไอจะมากกว่าตัวกลวงหมดนะครับไอมันแน่นไหมจ๊ะ2 2 5เราจำแค่ว่าไม่ต้องจำไม่ต้องจำเอาจำแค่ว่าตันมากกว่ากลวงพอละเดี๋ยวลูกบาสเกตบอลถูกชูตออกไปด้วยความเร็ว10เมตรวินาทีในทิศ60องศากับพื้นโอเคก็อย่างนี้60ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายลูกบอลมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีง่ายๆคือตรงนี้จะเหลือ v อะไรครับ vx ซึ่งเท่ากับอะไร ux จำได้ไหมการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแกน x จะเท่ากันเสมอดังนั้นพี่ก็หาสิว่าแล้ว ux มีค่าเท่ากับเท่าไหร่10 cos 60ก็เลยตอบ5แค่นี้ข้อ86นะครับเขาบอกว่าเมื่ออุกาบาตอยู่ห่างจากโลกเป็น3เท่าของรัศมีของโลกหมายความว่าถ้าสมมตินี่คือโลกมีรัศมีเป็น r อุกาบาตห่างออกไปจากโลก3เท่าฟึบเนี่ยอันนี้เส้นนี้เป็น 3r ก็ต้องนับจากจุดกึ่งกลางถึงจุดกึ่งกลางข้อถามว่าค่า g จะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้มันเป็นสูตรเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลเพราะมีมวล2ก้อนเราจะใช้สูตร fg เท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กำลัง2ใช่ไหมและ fg ก็คืออะไรด้วย mg เท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r r ก็คืออะไรครับเฮ้ยมันบอกว่าจากผิวเหรอบอกว่าห่างจากโลกอะโอ้แสดงว่า 3r คือตรงนี้คือ 3rแต่เวลาวัดรัศมีเนี่ยอันนี้คือตัว r ใหญ่ก็จะกลายเป็นอะไรครับ 4r ยกกำลัง2 m เล็กตัดกับ m เล็กแสดงว่าเป็น m อุกาบาตเราอยากรู้ว่าg m ใหญ่ m เล็กส่วน r กำลัง2ถูกแล้ว m g m ส่วน r กำลัง2 g m ส่วน r กำลัง2เท่ากับ g อ๋อไม่ใช่ h นี่อันนี้ f g นะf g กับ m g g m ใหญ่ m เล็กก็ m ตัด m ไปเหลือมวลโลกแต่ว่า g เล็กมีสูตรถ้าค่าเท่ากับเท่าไหร่ g เล็กอะ g m ใหญ่ส่วน r กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพี่กระจายปุ๊บมันจะกลายเป็น g m ใหญ่ส่วน16 r กำลัง2อันนี้คือ g ธรรมดาอันนี้คือ g อะไรตรงนี้คือ g อะไร g พาร์มถูกไหมเราก็จะได้ว่า g อ่ะเท่ากับ g อันนี้คือ g พาร์มอันนี้คือ g โลกก็จะกลายเป็น g โลกส่วน16ตอบข้อ4เพราะอันนี้เป็น f ของตัวเนี้ยแรงดึงดูดระหว่างผิวของตัวนี้เป็นของดาวอุกกาบาตนะครับข้อ87สมการการเคลื่อนที่แหกแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายของวัตถุค่า1มีสมการนี้ต้องหาว่าณเวลาใดที่ค่าพลังงานสักเท่ากับพลังงานจนการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนี่ส่วนใหญ่เป็นของอะไรสปริงไหมสปริงก็ได้เชือกก็ได้แต่ถ้าเราจะใช้พลังงานสักอ่ะกับพลังงานจนพลังงานจนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองใช่ไหมพลังงานสักก็มีอะไรครับมีสปริงกับโน้มถ่วงจะใช้ตัวไหนต้องใช้สปริง
ไหมเรารู้เราจากสูตรตรงนี้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นอะไร amplitude เรารู้ว่าพายเป็นอะไรโอเมก้าถูกไหม xt เท่ากับ x sin โอเมก้า t อ่ะพลังงานสักเท่ากับพลังงานจนมันมีสักน้ำบวกกับสักสปริงใช้สักอะไรดีสักสปริงที่มันเป็นสักน้ำบวกสักน้ำถ่วงมันเป็นฮาร์โมนิกไหมส่วนใหญ่เขาจะใช้สักสปริงนะถ้าเป็นฮาร์โมนิกอ่ะเพราะฮาร์โมนิกมันมีการแกว่งเชือกกับสปริงยืดหยุ่นจำได้ปะที่มันเอามวลติดกับสปริงแล้วดึงออกแล้วก็ปล่อยมันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้สักสปริงตัดอะไรทิ้ง1 2แล้วทำไงอีกเอ็กคืออะไรอ่ะระยะที่หมดปกติเรามีสูตรว่า x เท่ากับ a sin โอเมก้า t แล้ว v อ่ะ v ใช้สูตรอะไรv ใช้สูตรอะไร simple harmonic จำได้ไหม a omega cos omega t ฮะนี่คือสูตรที่ต้องจำให้ได้มันเป็นชุดสูตรที่มันเอา v เอาใช่ไหมดิฟ v แล้ว m อ่ะ mm k ส่วน m มีค่าเท่ากับอะไรของมันจำได้ไหมโอเมก้าเท่ากับอะไรรูทk ส่วน m แสดงว่า k ส่วน m จะเท่ากับโอเมก้ากำลัง2เราจะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับโอเมก้ากำลัง2 x กำลัง2ใครจะทำ แล้ว v จะเป็นสูตรนี้ใช่ไหม a ก็คืออะไรครับ a คือ10นะนี่ไง a เป็น10โอเมก้าคืออะไรไพคอสไพทีนี่ออกไหมก็เนี่ย v อ่ะ v มันค่าเท่ากับก้อนเนี้ยแล้ว a มันเป็น10อ่ะโอเมก้าเป็นไพอ่ะเออแล้วโอเมก้าตรงนี้ก็เออโอเมก้ากำลัง2ก็มีค่าเป็นไพกำลัง2เห็นไหมเพราะโอเมก้ามันค่าเท่ากับไพแล้ว x เป็นอะไรครับ10 sinไพ t ตัดอะไรก่อนเลย10ไพ10ไพอ่ะ sin ไพ t หาร cos ไพ t คือแทนไพ t แทนทุกอย่างต้องกำลัง2ด้วยนะเพราะตรงนี้เป็น v กำลัง2ใช่ไหมเมื่อไรมันตัดกันได้ไอ้นี่ก็ตัดพายพายหายไปเลยเพราะมันกำลัง2ใช่ไหมก็เป็นแทนกำลัง2พาย t เท่ากับอะไร1แก้ไงต่อเราก็เลยได้ว่าแทนเราก็เลยได้ว่าจากนั้นเราก็ได้ว่าแทนไพ t เท่ากับ1ถอดรูทแทนอะไรได้1
เราก็จะได้ว่าพายคูณทีเนี่ยเท่ากับ45แต่พายปกติมีค่ากี่องศาเอ้ยพายเอาเราเปลี่ยน45ก็ได้45คือพายส่วนอะไรเออ45องศาใช่ไหมดังนั้นพายทีก็เลยเท่ากับพายส่วน4ใช่ไหมตัดทีก็เลยเท่ากับ1ส่วน4 0.25มาดูนะครับนักบินเนี่ยนักบินเขาน้ำหนักตัว770นิวตันใช้เชือกไนลอนที่มีความยาว80เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ถ้าเชือกยืดออกดูนะมอดูลัสของเชือกยังไม่มีสูตรว่าอะไรนะ F คูณเอาใหม่ไล่สูตรยังไม่รัดเท่ากับซิกมาส่วน Epsilonซิกมาเท่ากับ F ส่วน A เอฟซิลอนเท่ากับเดลต้า L ส่วน L 0ดังนั้นก็เลยกลายเป็น F คูณ L 0ส่วนด้วย A คูณกับเดลต้า L F ก็คือ MG ถูกไหมเพราะว่ามันคือน้ำหนักตัวที่ใช้ดึงให้เชือกยืดออกก็ MG ก็เป็น770คูณ L 0คือความยาวเชือกตอนต้นหารด้วยพื้นที่หน้าตัดa เท่ากับพาย d กำลัง2ส่วน4โอ้โหอืมมีคนให้กำลังใจเอาลงตัวจริงพายก็พายเนาะ d อ่ะฮะ10เอาพี่ไม่ได้เรียกผมหรอเดี๋ยวแป๊บนึง14คูณ10กำลังอะไรลบ3ยกกำลัง2ส่วน4ใช่ไหมอันนี้ก็กลายเป็น22ส่วน7คูณ14คูณ14ส่วน4คูณ10กำลังลบ6ได้2ตัดได้2ตัดได้2ได้7ก็จะเป็น22คูณ7คูณ10กำลังลบ6คูณเดลต้า Lเชือกยืด2เมตรจำไว้อย่าใช้เชือกเช่นนี้เชือกบ้าเลยยืดขนาดนี้เชือกหรือหนังยักษ์หนังกระติกนะฮะลูฟี่ฉันจะเป็นราชาจักรจะรับไม่ได้เลยเดี๋ยวกูอัดอยู่นะครับอันนี้ได้10ตัดได้20 2คูณ10กำลัง8นั่นเองไปหัดทำไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเฉลยกันต่อโอเควันนี้เลิกนะครับ